ช่วงนี้ภาคใต้เนี่ยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับทีนี้ความเดือดร้อนไปที่ชาวป่าตองตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงแต่ปรากฏว่าน้ําท่วมเกือบทั้งเมืองทรัพย์สินเสียหายไปหลายแสนชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นผลพวงมาจากการก่อสร้างในการปักแผ่นชิดพลายเนี่ยนะฮะ,ะลงไปในคลองแล้วมันทําให้ไปขวางทางน้ําอันนี้เป็นโครงการของทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะฮะคุณผู้ชมดูจากสภาพ น้ำท่วมตรงนี้อยู่สถานีตำรวจป่าตองนะฮะอยู่ในอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตเนี่ยฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานรับแป๊บเดียวเท่านั้นเองฮะไม่ถึงแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยน้ำมันท่วมไปอีกหลายจุดเลยของป่าตองอย่างเทศถนนพระเมตตาหรือว่าถนนผังเมืองสายกอนะฮะแล้วก็ยังมีถนนแสนสบายโอ้โ ความเสียหายของชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วเลยนะครับแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆด้วยอย่างร้านซ่อมจักรยานยนต์ตรงนี้จะอยู่ริมคลองปากบางอยู่ติดก,กับสะพานราชอุทธธิศ200ปีนะฮะเจ้าของร้านกล่าวแบบโป้โหเลยบอกว่าเปิดร้านมา15ปีไม่เคยเกิดน้ําท่วมเลยมาปีนี่แหละโดนไป2ครั้ง oh. ครั้งแรกเนี่ยตอนกลางเดือนที่แล้ว16ตุลาคมเสียหายหนักเลยอะไหล่รถเอ่ยเครื่องยนต์รถของลูกค้าเอ่ย เพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมเข้าไปถึงร้านสูงเมตรถึงเมตรครึ่งเลยนะครับแล้วเป็นไปช่วงกลางคืนด้วยมันก็ขนย้ายของไม่ทันสาเหตุเชื่อว่าน่าจะมาจากคลองเกิดการตื้นเขินเนื่องจากผู้รับเหมานำแผ่นเหล็กแล้วก็เสาปูนคุณผู้ชมดูจากสภาพนี่ฮะ,ะมาปักลงในคลองโอ้ใช่มันเหมือนฝายชะลอน้ำเลยนะคะกลายเป็นทั้งมีเศษอิฐเศษปูนก็ถมอยู่ในคลองแบบนี้มันก็ไปขวางทางน้ำไหล นะฮะเพื่อที่จะออกลงสู่ทะเลได้เร็วใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็เป็นแบบนี้มาเนี่ยไม,ไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วยังสร้างไม่เสร็จเลยนะฮะเลยเรียกร้องให้ทางนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองแล้วก็สมาชิกทภาสภาเทศบาลเนี่ยรับไปดูแลแก้ไขหน่อยได้ไหมแต่ก็อ้างว่าโครงการนี้เป็นของส่วนกลางทําอะไรไม่ได้ <c oughs> เขาเลยอยากเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหาวิธีกันหน่อยจะได้ให้น้ำเนี่ยมันไหลลงออกทะเลไปอย่างรวดเร็วไม่งั้นมันก็เออคลองขึ้นมาท่วมแบบนี้ฟังเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์ฮะ ยากไม่เคยท่วมหลักๆเลยก็คือว่าปัญหาจากคลองคลองตันอย่างเดียวเพราะโครงการทําสะพานอ้ทำไอ้ไอ้ท่อรอดไอ้ท่อรอดตรงนี้มีปัญหาสองปีอยคุณผู้ชมดูจากภาพลองพิจารณาดูว่าใช่สาเหตุนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าก็มีผู้ประกอบการรับจ้างที่อยู่บริเวณสะพานคลองปากบาง,ขงเขาก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยที่มันท่วมป่าตองบ่อยครั้งเพราะมีการก่อสร้างบนเขาป่าตองด้วยเนี่ยฮะ น้ำมันถูกบังคับให้ไหลลงมาบนถนนในขณะที่ทางระบายน้ําก็มีน้อยแล้วมันก็ไม่พอแล้วก็ยังมีโครงการก่อสร้างสะพานรัตอ,อุทิศ200ปีจุดเมื่อกี้นั่นแหละที่ร้านเจ้าของซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาบอกเอาไว้สร้างมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่เสร็จสักทีมันก็เลยกลายเป็นที่ดักน้ําเอาไว้มีแผ่นเหล็กปักอยู่ในคลองเหมือนเป็นฝายชะลอน้าตรงนี้เขาก็เลยคิดว่าเป็นอีกจุดหนึ่งแน่นอนที่ทําให้น้ําไหลช้านะครับ น้ำฝนมามันก็ไหลไม่ทันนะฮะก็เลยอยากให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเนี่ยดำเนินการให้แล้วเสร็จเดือดร้อนกันไปหมดเลยช่วงที่น้ําแห้งมันก็กลายเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นเป็นโคลนนะครับต้องบอกว่าโครงการก่อสร้างในลําคลองที่ว่าเนี่ยที่ชาวบ้านเขาอ้างสาเหตุของการเกิดน้ําท่วมเนี่ยตรงนี้เป็นโครงการป้องกันร,ระบบน้ําท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณ222ล้านบาทเศษ เริ่มดาเนินการตามสัญญาเนี่ยตั้งแต่ปี2,559แล้วจะไปสิ้นสุดสัญญาเดือนพฤศจิกายน2,564แต่นี่มันพฤศจิกายน2,565แล้วเลยมาแล้วปีหนึ่งเลยามาแล้ว,วหน <1 S 1> ึ่งปีนะฮะแล้วก็ยังไม่เสร็จแล้วก็สภาพเป็นแบบนี้เพราะามีข้อมูลบอกว่าทางผู้รับจ้างเนี่ยขาดสภาพคล่อง แล้วปีนี้มันประกอบกับฝนมันตกมาเยอะมากนะ่นะ,ะเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยเลยคืออำเภอเมืองก็ท่วมอ,อําเภอป่าตองก็ท่วมตอนนี้ชาวบ้านกระทบหนักมากนะคะ